เพราะว่าบางทีเรานำรถเข้าศูนย์เช็คระยะเนี่ยบางทีช่างก็อาจจะไม่ทำการปรับเปลี่ยนค่าตรงนี้ Tech for you ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมสมาร์ท Tech for you สำหรับคนที่ใช้รถจักรยานยนต์ Honda Click 150i ไม่ว่าจะเป็นรุ่นปี2018หรือว่าปี2019ก็จะเจอสัญลักษณ์แจ้งเตือนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามตรงเดือนใหม่นะครับ Oil Change ซึ่งนะครับจะเจอครั้งแรกเมื่อตอนครบ 1,000 กิโลแรกเพื่อจะได้นำรถไปเช็คระยะที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเรานำรถไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บางทีช่างนะครับช่างที่ศูนย์เนี่ยจะไม่ได้ปรับตั้งค่าใหม่ให้เรานะตัว Oil Change เนี่ยคือไม่ดีเซตไม่เคลียร์ค่า 1,000 กิโลเมตรแรกหรือตั้งค่าใหม่ประมาณนี้นะซึ่งของผมจะเจอเหมือนกันนะก็คือเป็นค่า 1,000 กิโลเมตรนะครับระยะ 1,000 กิโลเมตรทีนี้เมื่อครบ 2,000 ก็คือจะครบ 1,000 อีกก็ตัวเกจก็จะขึ้นสัญลักษณ์แจ้งเตือนออยล์เชนขึ้นมาทีนี้เราต้องมาปรับตั้งค่าใหม่นะครับเพราะว่าศูนย์นะนัดหมายอีกทีก็คือ 6,000 กิโลเมตรต่อไปนะครับซึ่งจริงๆ Oil Change ตัวนี้ต้องขึ้นประมาณเกือบ 5,000 ไปปลายหรือ 6,000 แล้วครบ 6,000 กิโลเมตรตัว total ของเลขกิโลเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็มาตั้งค่าใหม่นะทีนี้วิธีตั้งค่านี้มีอะไรบ้างเราจะมาทำตรงนี้กันนะครับอันดับแรกนะครับก็เราก็ทำการกดปุ่ม2ปุ่มนี้พร้อมกันก็คือปุ่ม Select กับปุ่ม Set นะกดค้างไว้นะครับพร้อมกันนะเมื่อนาฬิกาเปลี่ยนนะครับให้กดปุ่ม select ไปเรื่อยๆนะจนขึ้นคำว่า oil change นะครับ oil change แล้วก็ให้กดปุ่ม set ตอนนี้เป็น 1,000 ใช่ไหมครับก็คือถ้าเราวิ่งครบ 1,000 ตัวเกียร์จะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าให้นำรถเข้าศูนย์เช็คระยะอะไรมานี้ทีนี้เราจะต้องปรับเป็นนะครับกดปุ่ม select นะปุ่ม select ปรับเลือกตั้งค่าใหม่นะครับเราจะเข้าเช็คระยะทุก 6,000 กิโลเมตรเราต้องปรับเป็น 6,000 กดเรื่อยๆนะกดจนเจอ 6,000 ซึ่งสูงสุดจะอยู่ที่ 6,000 นะครับเห็นไหมใหม่อีกทีก็เป็น500นี้เราจะเอา 6,000 นะนี้นะครับเมื่อได้แล้วก็ไม่ต้องกดปุ่มอะไรก็ได้หรือกดปุ่มเซตก็ได้ทีนี้ก็สัญลักษณ์แจ้งเตือน Oil Change ก็หายไปแล้วทีนี้ระยะก็ต้องรอที่ระยะเลขใหม่ตัวนี้นะเลข Total กิโลเมตรตัวนี้ครบ 6,000 กิโลเมตรหรือเกิน 6,000 กิโลเมตรนี่สัญลักษณ์ Oil Change จะแจ้งขึ้นมาอีกทีเตือนเราว่านำรถไปเช็คแล้วที่ศูนย์นะอันนี้คือการเคลียร์ค่าได้แล้วนะครับนะทบทวนอีกครั้งนะคือกดปุ่มเซตค้างไว้พร้อมกันสองปุ่มนี้ค้างไว้พร้อมกันนะครับจนเลขนาฬิกากระพริบนะเราก็กดปุ่ม select เพื่อเลื่อนไป oil change นะครับ oil change อันนี้ก็เหลืออีกนะก็คือเหลืออีก 4,979 กิโลเมตรจะได้นำรถเข้าศูนย์เช็คระยะ 6,000 กิโลเมตรนะเขาฟ้องเตือนอย่างนี้ก็กดปุ่ม set หรือไม่กดปุ่มอะไรก็ได้นะกดปุ่ม setนี่ 6,000 นะครับแค่นี้เองก็จบแล้วนะอันนี้สำหรับใครที่เจอเครื่องหมายแจ้งเตือนนี้ไวเช้งขึ้นมาในเมื่อยังไม่ได้ครบ 6,000 กิโลเมตรเพราะว่าบางทีเรานำรถเข้าศูนย์เช็คระยะนี่บางทีช่างก็อาจจะไม่ทำการปรับเปลี่ยนค่าตรงนี้เพราะปกติค่าแรกๆมานี้จะอยู่ที่ 1,000 กิโลเมตรนะตัว Select เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมาเลือกตั้ง Select ใหม่ให้เป็น 6,000 กิโลเมตรสำหรับอยู่หน้าจอปกตินี่เดี๋ยวอันนี้แถมนิดนึงนะครับแถมเรื่องพวกมาตรวัดต่างๆการวัดต่างๆอันนี้ก็บอกเป็นนั่นนะเนาะระดับน้ำมันในถังนะครับก็คืออันนี้ตอนนี้โดย2ขีดก็เต็มก็คือฟูลตัวนี้ก็คือความเร็วที่เราวิ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวนี้0ถึง80เนี่ยเป็นตัววัดระดับการบริโภคนะครับการกินน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยถ้าขึ้น40ก็หมายถึงว่ากินน้ำมันกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยก็คือ40กิโลเมตรต่อลิตรต่อ1ลิตรนะ
เป็นแบบเรียลไทม์ก็คือเป็นแบบเวลาจริงตอนเราวิ่งนะถ้าขึ้นเลข80เนี่ยก็คือจะวิ่งจะสามารถวิ่งได้80กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรอันนี้ก็เป็นการมาตรวัดแต่อันนี้ก็แค่บอกให้เรารู้แค่นั้นเองเป็นการแสดงให้ตัวเราขับขี่แบบประหยัดน้ำมันให้ได้นะก็พยายามอย่าเร่งบิดคันเร่งมากไปนะเพราะถ้าบิดคันเร่งมากไปก็รถก็จะทดรอบมาอยู่อะไรล่ะอยู่การทดต่ำๆก็จะทำให้อัตรากิโลเมตรต่อเนี่ยน้อยลงอาจจะเหลือแค่10-20กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับนะกดปุ่ม select 1ครั้งนะครับก็จะเป็นทริป A กดอีก1ครั้งก็จะเป็นทริป B ทริป A ทริป B นี้คืออะไรคือการตั้งระยะกิโลเมตรที่เราจะต้องการตั้งระยะทางนะครับก็สมมติว่าเราต้องการตั้งจากที่บ้านเราเนี่ยไปหาปั๊มน้ำมันปากซอยเนี่ยกี่กิโลเมตรระยะทางเท่าไหร่เราจะวิ่งไปเนี่ยนะเราก็เอาตัวทริป A ทริป B เนี่ยมาตั้งก็สมมติว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับไปทริปใหม่ทริป A เนี่ยนะครับกดปุ่มเซตค้างไว้เพื่อจะเคลียร์ค่าให้เป็น0นะทีนี้ก็จะเป็น0แล้วเนี่ยก็คือจับแล้วถ้าเราวิ่งจากบ้านเราไปหาปั๊มน้ำมันก็ตัวนี้เราก็ค่อยมากดดูตัวเซตดูทริป A เนี่ยเท่าไหร่ว่ากี่กิโลเมตรจากบ้านเราไปหาปั๊มน้ำมันนั้นนะอันนี้ก็เคลียร์แล้วนี่คือการเคลียร์ค่าทริป A เนี่ยก็จะเป็นการเคลียร์ค่า average ของอัตราเฉลี่ยการบริโภคน้ำมันนะของเชื้อเพลิงนี่กิโลเมตรต่อลิตรด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับไปให้ดูนะทริป A อันนี้ทริป B ก็ยังไม่ดีเซตนะเดี๋ยวผมก็เคลียร์ค่ากดปุ่มเซตค้างไว้ก็จะกลายเป็น0ทีนี้ก็เลื่อนไปอีกก็จะมีคำว่าเนี่ยทริป A กับ average นี่คือค่าเฉลี่ยกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยก็จะถูกเคลียร์ค่าไปด้วยเหมือนกันก็คือจะถูกรีเซตเกียร์ค่าจับใหม่นะอันนี้ถ้าเราต้องการรู้เราค่อยมาดู AVG เนี่ยก็คือค่า Average ก็คือค่าเฉลี่ยการกินน้ำมันกิโลเมตรต่อลิตรได้เท่าไหร่เราขับขี่ถ้า Honda Quick 150i น่าจะอยู่ที่30-40-50กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สถานที่ในการขับขี่แล้วก็ผู้ขับขี่ด้วยว่าขี่ลักษณะแบบใดเลื่อนไปอีกทีก็จะเป็นวัดแบตคือวัดแรงดันโวลเตจของแบตเตอรี่ตอนนี้เท่าไหร่นะ12 โวลต์นี่จริงๆก็แบตก็เริ่มจะเสื่อมแล้วเนาะก็คือแบตเริ่มจะคุณภาพต่ำลงแล้วครับที่จริงถ้าแบตเตอรี่เนี่ยเมื่อแบตเตอรี่เต็มนะสำหรับแบตเตอรี่12โวลต์นะจะอยู่ที่ 12.8 โวลต์ขั้นต่ำอยู่ที่ 12.5 โวลต์อันนี้ 12.0 นี่ก็ถือว่าแบตเตอรี่เริ่มจะเสื่อมสภาพแล้วต้องได้ 12.5 ขึ้นไปถึงจะคุณภาพแบตถึงจะดีนี่ก็บอกแรงดันโวลเตจของแบตเตอรี่เนาะนี่ก็ไปก็จบก็คือครบหมดแล้วนะแค่นี้เองนะครับซึ่งก็เนาะแบตผมก็เริ่มเสื่อมแล้วเพราะว่าจะครบปีแล้วรถคันนี้ออกมาจะครบปีแล้วผมออกมาเมื่อจำไม่ได้ว่าปลายเดือนกรกฎาคมหรือว่าต้นเดือนกรกฎาคมประมาณนี้จะครบปีแล้วนะข้อแนะนำการใช้งานอีกอันนึงก็คือตัวรีโมทเนาะตัวรีโมทรถเนี่ยไม่จะเป็นกดปิดปวดปิดบ่อยนะครับในที่ว่ากดปุ่มตัวนี้กดปุ่มล็อกเนี่ยรถเนี่ยค้างไว้เพื่อจะให้หลอดไฟเป็นสีแดงเพื่อตัดการเชื่อมต่อกับรีโมทไม่ต้องไปทำบ่อยนะครับเอาไว้ทำในลักษณะคือจอดรถใกล้กับที่เก็บกุญแจนะที่เก็บกุญแจกับรถเนี่ยอยู่ห่างกันไม่ถึง2เมตรค่อยไปทำการปิดเพื่อป้องกันคนอื่นมากดปุ่มสตาร์ทแล้วก็สามารถขับรถออกไปได้นะครับแต่ถ้าที่วางรีโมทเก็บไว้กับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่ห่างกันไม่ต้องไปทำการปิดเปิดบ่อยปุ่มตัวนี้ไม่ต้องไปตัดตัวรีโมทหรอกครับแค่ล็อกกันขโมยรีโมทก็พอแล้วเนี่ยปิดไว้ล็อกคอแล้วกดล็อกเนาะเนี่ยอันนี้คือล็อกใช่ไหมด้านบนนี่คือกดล็อกมอเตอร์ไซค์ก็คือถ้ามีใครมาชนมันก็รถก็จะนั่นเนาะเนี่ยแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปกดปิดสัญญาณในโหมดให้เป็นดอทไฟสีแดงดอกผู้ใช้บางคนก็กลัวว่าโอ้เดี๋ยวกลัวเปลืองแบตเตอรี่รีโมทข้างในเนี่ยเขาจะใช้ฐานใช้แบตใช่ไหมเนี่ยผมใช้มาจะครบปีแล้วเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็จะครบปีแล้วผมนี่ไม่เคยปิดตัวนี้เลยตัวกดปุ่มค้างไว้ปิดบางครั้งนะครับปิดบางครั้งที่จะทดสอบแค่นั้นเองแต่ใช้งานจริงผมไม่เคยปิดเลยผมเจอปล่อยไว้เลยผมจะกดล็อกคอแล้วก็กดปุ่มล็อกรถล็อกสัญญาการขโมยแค่นั้นเองเดินมาใกล้รถมอไซค์ผมก็กดปุ่มสตาร์ทนี่ก็คลายล็อกได้แล้วนะครับไม่เปลืองแบต
ผมนี่ก็ยังกดล็อกรถได้สบายระยะห่าง10เมตรก็ยังกดล็อกได้เลยเพราะว่ารีโมทรุ่นนี้ไม่เปลืองแบตอีกแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการเปลืองแบตเตอรี่ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าบางทีเซลล์หรือว่าช่างศูนย์ก็บอกว่าให้ปิดรีโมทตัวนี้ไว้ตลอดมันจะกลายเป็นทำให้ตัวรีโมทเปลืองแบตมากกว่านะครับเรากดปุ่มเนี่ยกินไฟด้วยแล้วก็ทำให้ปุ่มสึกล้อได้ง่ายกว่าด้วยก็ใช้แบบปกตินี่แหละก็คือเดินเข้ามาใกล้รถก็กดปุ่มมาได้เลยอะไรอย่างงี้ไม่ต้องไปกดให้เป็นสีเขียวสีแดงนะครับก็นะการเคลียร์สัญลักษณ์เตือนออยล์เชงเนี่ยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาลักษณะนี้ก็ทำตามนี้ได้เลยเนาะแล้วก็เราต้องตั้งค่าให้ถูกต้องด้วยว่าเราจะเข้าเช็คระยะที่เท่าไหร่ทุก 5,000 กิโลเมตรหรือทุก 6,000 กิโลเมตรนะอันนี้อยู่ที่ตั้งตรงตอนที่ผมตั้งใช่ไหมจะมีตั้งตั้งแต่500ยันจนถึง 6,000 เลย